ทีนี้การอภิปรายอาจจะมีขึ้นในช่วงเดือนที่ว่านี้คุณอดิศรบอกเคลียร์ตัวเองก่อนค่ะไม่รู้จะใช้เวลานานขนาดไหนใช่แต่ว่าถ้าเคลียร์ตัวเองแล้วหรือว่าจะมาตรวจสอบรัฐบาลก็พร้อมเหมือนกันอันนี้คือดิฉันเนี่ยไปตัดบางช่วงบางตอนมานะเพราะจริงๆเนี่ยจัดจ้านกว่านี้ดังนั้นเดี๋ยวพาไปฟังกันค่ะว่าจริงๆแล้วรัฐบาลพร้อมขนาดไหนถ้าเกิดเขายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับการชี้แจงนโยบายต่างๆของรัฐบาลด้วยนะคะพูดคุยกันค่ะกับคุณอดิศรเพียงเกตประธานวิปรัฐบาลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับขอคารวะท่านผู้ดำเนินการครับผมอดิศรเพียงเกตครับครับคารวะครับพอเมื่อวานนี้พอผู้สื่อข่าวไปสอบถามบอกว่าฝ่ายค้านเขาเตรียมวางกรอบไปแล้วจะยื่นอภิปรายรัฐบาลอาจจะอยู่สักประมาณช่วงต้นปีหน้ามีนาเมษาประมาณนี้ค่ะตัวของคุณอดิศรมองว่าถ้ายื่นอภิปรายในช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างอะคะก็โดยหลักการแล้วก็การยื่นเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นโทษที่ร้ายแรงที่สุดซึ่งฝ่ายตรวจสอบติดใช้กับฝ่ายบริหารนะครับเทียบกับโทษประหารชีวิตนั่นแหละครับไม่สามารถให้รัฐมนตรีหรือนายกหรือครม.คนใดคนหนึ่งบริหารราชการแผ่นดินต่อไปข้อหานี้เป็นร้ายแรงค่ะแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้เพิ่งเข้ามานะครับ1เดือนเสร็จๆได้ก็ทำผลงานเข้าตาพี่น้องประชาชนมากมายเมื่อวานนี้ก็เรื่อง20บาทตลอดสายอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องเงินดิจิตอลเรื่องพักชำระหนี้เรื่องอะไรมากมายเกิน1เดือนอยู่แต่ก็เป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านนะครับเพราะผมเคยเป็นฝ่ายค้านมาก่อนครับแล้วก็จ้องว่าเวลาที่เหมาะสมตรงไหนที่จะตรวจสอบให้คำแนะนำแก่รัฐบาลก็เป็นไปได้ครับในระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ซีเรียสอะไรครับไม่ได้ซีเรียสอะไรครับค่ะกว่าจะถึงช่วงปลายมีนาปีหน้าก็เป็นเวลาพอสมควรนะครับที่รัฐบาลได้เข้ามาทำหน้าที่ก็ไม่น่าจะมีประเด็นเรื่องเวลาน้อยใช่ไหมครับทีนี้มันจะมองไปที่เรื่องของการทำงานก็แล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ความเหมาะสมของฝ่ายค้านได้พิจารณานะครับเพราะว่าฝ่ายรัฐบาลผมดูแล้วท่านก็พร้อมที่จะตอบคำถามทุกประเด็นที่ท่านสงสัยอยู่ตลอดเวลาอันนี้มันเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยนะให้ถือเป็นเรื่องธรรมดาครับผมและถ้าพูดถึงการทำงานของฝ่ายค้านอันนี้กังวลใจไหมคะเพราะว่าเนี่ยเห็นบทบาทการไม่ครับชี้แจงหรือว่าการตั้งคำถามตั้งแต่ตอนแถลงนโยบายละให้ผู้นำฝ่ายค้านทำมันเรียบร้อยก่อนนะครับค่ะท่านจัดกระบวนการของท่านให้เรียบร้อยก่อนนะครับการที่จะเดินหน้าต่อไปค่ะเราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนะครับจะตรวจสอบคนอื่นผมก็ติงไปหน่อยติงนะใช้คำว่าติงค่ะก็ควรจะต้องมือสะอาดด้วยนะที่จะมาตรวจสอบคนอื่นครับนะครับไม่กลัวถูกมองเป็นการเปิดศึกเปิดเกมก่อนเลยเหรอครับในฐานะประธานวิปรัฐบาลไม่ได้เปิดเกมมันเป็นข้อเท็จจริงครับที่สังคมเขาสนใจเรื่องพรรคการเมืองเป็นเรื่องสาธารณะค่ะนะครับไม่ว่าเกิดที่ไหนพรรคเพื่อไทยก็เกิดคนหนึ่งก็ออกจากสมาชิกพรรคไปแล้วครับเรื่องโลภโกรธหลงเรื่องตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามันเกิดได้กับทุกหมู่ทุกเหล่าแต่บังเอิญว่าไปเกิดในพรรคการเมืองที่เป็นพรรคการเมืองใหญ่อันนี้ผมไม่ไปแทรกแซงนะผมความจริงผมไม่อยากพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันลักษณะที่ว่าคือไป1นิ้วชี้ไปที่คนอื่นอีก3นิ้วมันชี้เข้าหาตัวเองครับคุณอดิศรถ้าเกิดว่ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นจริงๆนะครับเชื่อเหลือเกินว่าประเด็นหนึ่งที่ฝ่ายค้านจะหยิบมาเป็นประเด็นหลักคือนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทแล้วเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็ชี้แจงว่าที่พูดว่าคนเห็นชอบมาช่วยส่งเสียงหน่อยไม่ใช่การปลุกระดมหลังจากนายกสื่อสารออกไปแบบนั้นในพักมีการพูดคุยกันยังไงบ้างครับส.ส.ที่ลงพื้นที่ไปได้พูดคุยกันไหมคือเราถ้าในพักพูดมันอาจจะเป็นบวกเสริมตัวเองแต่ว่าผมเอาสถาบันที่เป็นกลางสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิดาเนี่ยครับ79%ก็เห็นด้วยนะครับค่ะอันนั้นคือสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางทำโพเรื่องนี้นะผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันเศรษฐกิจมันจะให้ยาพาราไม่ได้เหรอมันต้องให้ยากระตุ้นที่แรงๆครับนะที่เราไม่ได้หาเสียงเพราะว่านโยบายนี้เป็นนโยบายต้นๆที่เราไปหาเสียงไว้ครับเหมือน30บาทรักษาทุกโรคอ่ะสมัยก่อนก็ถูกด่าเช็ดนะตายทุกโรคอะไรตรงนี้นะกองทุนหมู่บ้านจะเอาเงินมาจากไหนทุกวันก็มีกีรังยั่งยืนมาถึงปัจจุบันแต่ว่า 10,000 บาทแล้วแจกครั้งเดียวเพื่อไปกระตุ้นอันนี้กระตุ้นเศรษฐกิจทุกคนช่วยกันครับนะสิ่งต่างๆมันจะงอกเลยขึ้นมาส่วนคนเห็นตัวกองข้าบเรื่องธรรมดาเพราะพรรคการเมืองมันอยู่คนละพรรคเลยครับครับอยู่คนละพรรคผมเองหาเสียงไว้ยังไงก็ต้องปฏิบัติตามนั้นเพราะเป็นธรรมเนียมของไทยและไทยพลังประชาชนและ
และเพื่อไทยครับค่ะแล้วทางพรรคพูดคุยกันไหมคะว่าแล้วถ้ามีความเห็นต่างที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็แตกต่างกันขนาดนี้ถ้าเกิดสมมติว่าพรรคฝ่ายค้านเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจขึ้นมาจริงๆอันนี้จะกลายเป็นประเด็นที่หยิบขึ้นมาเลย 79% กับ 18% นะครับค่ะ 79% กับ 18% ที่ไม่เห็นด้วยเห็นด้วย 79ก็อันนี้เป็นตัวเลขที่บอกชัดเจนอยู่แล้วค่ะแน่นอนที่สุดครับพรรคฝ่ายค้านบางพรรคเขาไม่เห็นด้วยอยู่แล้วค่ะตั้งท่าตั้งตายังไม่เริ่มเลยก็ค้านนะครับคือเราต้องคิดนอกกรอบครับต้องคิดนอกกรอบนะครับถ้าคิดแบบกรอบเดิมๆแบบที่ผ่านมามันไม่สามารถไปสู่เส้นชัยได้ครับต้องคิดนอกกรอบค่ะแต่ตอนนี้ไม่ได้มีเฉพาะพรรคผมยังมั่นใจครับไม่ใช่เฉพาะพรรคก้าวไกลด้วยนะคะแม้กระทั่งพรรคประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณจุรินทร์เองหรือว่าตัวคุณองอาจคล้ามไพบูลย์เองก็ออกมาแสดงความคิดเห็นห่วงในเรื่องนี้อะค่ะครับผมก็ขอบคุณครับผมว่าประชาธิปัตย์ก็เป็นมวยใหญ่นะค่ะเขามีประสบการณ์เป็นมวยใหญ่มีประสบการณ์ในการดำเนินการกิจการทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านครับผมว่ามองประชาธิปัตย์มองมวยที่มีน้ำหนักค่ะไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่นะครับมันก็ยินดีครับยินดีตรวจสอบกันนายกรัฐมนตรีท่านเองก็พร้อมที่จะมาสภาค่ะทีนี้ท่านก็อยู่ที่เมืองจีนครับผมครับบรรยากาศตอนนี้ถือว่าโอเคนะครับในพักเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทไม่เป็นไรผมครับครับดำเนินการแน่นอนครับแน่นอนผมเข้าใจว่าคนที่ค้านเนี่ยจำนวนไม่น้อยทีเดียวที่ไม่ได้ค้านว่าห้ามแจกแต่ค้านในลักษณะที่ว่าเอ๊ะมันจะเป็นการสร้างภาระหนี้หรือว่าเป็นการเอาเงินในอนาคตมาใช้แล้วไม่เกิดผลลัพธ์อย่างที่กังวลหรือเปล่าการเปิดอภิปรายจะเป็นการถกเถียงกันประชาชนจะได้มีความเข้าใจค่ะนะครับเพราะเราเองก็ทราบอยู่วินัยการเงินการคลังคืออะไรครับนะครับเราต้องการที่จะทำตามกฎระเบียบกฎหมายที่มีอยู่แต่ว่าสามารถคือรัฐบาลชุดก่อนเขาก็แจกนะครับเรื่องโควิดต่างๆก็เราก็ไม่เอามาเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นนโยบายที่เราทำไว้เนี่ยเราก็ต้องขอโอกาสในการที่เป็นรัฐบาลเพื่อจะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้และสัญญาไว้กับประชาชนครับที่น่าสนใจคือเวลาสสเขตของพรรคเพื่อไทยกลับบ้านไปลงพื้นที่เนี่ยมีเสียงหนุนเนี่ยผมเชื่อว่าเยอะมีเสียงที่เป็นห่วงเป็นใยถึงนโยบายนี้บ้างไหมครับในมุมประชาชนนะครับก็มีในเขตเพราะว่าคะแนนที่ต่ำกว่าเราเนี่ยก็เป็นนักการเมืองพรรคอื่นนะฮะแต่ว่าในที่เลือกเพื่อไทยเนี่ยผมว่า 100% ให้เขาสนับสนุนนอนรับในเงินหมื่นนอนตื่นในเงินแสนครับอีสานบ้านผมค่ะไหนๆก็ได้คุยกับผมนอนรับเด็กเงินหมื่นนอนคืนเด็กเงินแสนครับครับแล้วมีคนนำเสนอเรื่องของการแจกเงินหรือว่าการจ่ายเงินให้ในลักษณะของเป็นเงินสดเลยไหมคะบอกว่าไม่อยากเป็นดิจิตอลอะค่ะเพราะว่ากลัวว่ามันจะลำบากโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดมันเป็นรูปแบบของทางพรรคได้คิดไว้แล้วครับค่ะไม่ใช่ให้เงินไปนะครับค่ะค่ะไหนๆก็คุยกับคุณอดิศรแล้วตอนนี้เราเริ่มได้ประสานกับฝ่ายค้านหรือยังคะเรื่องของวิปฝ่ายค้านตกลงจะยังไงเริ่มการทำงานร่วมกันชัดเจนตามข้อบังคับข้อที่12ของสภาผู้แทนเขาให้มีคณะกรรมการประสานงานร่วมนะครับจะมีตัวแทนฝ่ายรัฐบาล5ฝ่ายค้าน5จะมีประธานวันนอเป็นประธานค่ะถ้ารูปร่างนี้เกิดขึ้นได้ชัดเจนเราจะอาศัยองค์กรนี้พูดจากันครับพูดจากันว่าในการเคลื่อนไหวในสภาเนี่ยจะเอากันยังไงค่ะมันไม่ใช่ศัตรูกันนะครับที่จะตรวจสอบกันคุณเห็นต่างกันคุณก็มาพูดในสภาครับผมอยากให้บรรยากาศเป็นอย่างนั้นครับค่ะผมเองก็แย่ไปเฉยๆเลยเมื่อวานเนี่ย มันก่อนพาไปหรือเปล่าว่าเวลาผมมาคิดได้นะจะตรวจสอบคนอื่นแล้วก็ยินดีอยู่คุณโฆษกพรรคท่านก็ออกมาแถลงตลอดเลยว่าท่านตรวจสอบท่านอยู่ครับก็ให้กำลังใจครับ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 ค่ะได้พูดคุยกับคุณอดิศรเท่านี้นะคะครับขอบพระคุณนะครับคุณอดิศรครับอยู่ในความนิยมครับครับขอบพระคุณครับนี่บอกว่าก็คือก็พูดไปแหละแต่ว่าก็เข้าใจว่าในพักนะหยอดยาหอมไว้นิดๆว่าตอนนี้ในพักเขาก็ตรวจสอบอยู่เดี๋ยวรอก่อนแล้วถ้าเกิดผลออกมาก็เชื่อว่าจะทำงานร่วมกันได้ทั้งฝ่ายค้านทั้งรัฐบาลเดี๋ยวตอนนี้รอเรื่องของวิปฝ่ายค้านมีความชัดเจนมีหัวหน้าวิปฝ่ายค้านแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันเพื่อที่จะมาทำงานในสภาแต่เรื่องของประเด็นการอภิปรายบอกไม่ห่วงเลยโดยเฉพาะเรื่องของเงินดิจิตอลเพราะว่าประชาชนเนี่ยต้องการจริงๆแล้วก็เป็นประโยชน์จริงๆด้วยครับนี่คือมันเหมือนเป็นติดปลายนวมนิดนึงค่ะนะครับคุยกันในแง่ที่ว่าพรรคฝ่ายค้านเขาก็มองเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วซึ่งถ้ามาเริ่มตอนนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ที่หลายคนจะมองว่ามันเร็วไปหรือเปล่ารัฐบาลเพิ่งทำงานแต่ว่าตามแผนที่ได้ยินมาคือหลังการอภิปรายงบช่วงปลายมีนาต้นเมษาหน้าก็พอสมควรนะ
มันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นแต่ว่าจะเป็นการอภิปรายแบบไหนจะลงมติหรือไม่อันนี้ว่ากันค่ะเพราะว่าทางตัวของคุณชัยธวัฒน์เองก็ยังบอกนะคะว่าตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าจะลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152หรือว่าเป็นการอภิปรายแบบลงมติมาตรา151เดี๋ยวต้องรอดูตอนแรกเนี่ยได้ยินข่าวว่าก้าวไกลจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลทำงานไปเดือนเดียวตอนนี้หลายคนบอกว่ามันเร็วไปหรือเปล่าที่จะยื่นพอไปถามคุณยานีไหว้ครูนั่นแหละก็เลยอธิบายว่าจริงๆเขาเป็นการคุยกันภายในก่อนนะในส่วนของฝ่ายค้านที่เขาวางเหมือนเป็นการวางปฏิทินการทำงานนะคะว่าฝ่ายค้านจะทำอะไรบ้างจะต้องมีการพิจารณาเรื่องของงบประมาณนะช่วงต้นปีหน้าเตรียมข้อมูลไว้และหลังจากงบประมาณแล้วเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยก็จะเดินหน้าเรื่องของการตรวจสอบอย่างเต็มที่ด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นแน่ๆก็คุยกันก่อนนะครับ